น้องอ้อยเล่ไว้น้องอ้อยนะค่ะถ้าแอมมาเอามากินกันในบ้านพักอะค่ะแอมมานานแล้วค่ะตั้งแต่อยู่ทำงานเซเว่นปิปูนนะคะไม่ได้แอบแต่ก็ยังไม่กล้าเปิดตัวเพราะไม่ได้เซ็นใบยาค่ะโซฟาเตผ้ามาอะไรเตผ้ามาในห้องนี่แม้แต่ชุดเครื่องแบบก็ยังเป็นตามกูเลยค่ะอ๋อตึกผู้หญิงคนนี้เป็นคนบอกว่าฉันนั้นทำให้มันอยู่ปิปูนไม่ได้เพราะมึงไม่ใช่เด็กกูต้องออกจากปิปูนเพราะมึงไม่ใช่ผู้หญิงคนนึงเขาบอกมันช้ำมากก่อนหน้านี้แต่งงานสามีรับราชการเป็นตำรวจจนกระทั่งระยะหลังคือแยกกันฝั่งของภรรยาทำงานอยู่จังหวัดนึงสามีเนี่ยทำปฏิบัติหน้าที่อยู่อีกที่นึงไม่มาสังเกตเห็นความผิดปกติไม่ว่างบ่อยจังเข้าเวรบ่อยจังเลยแล้วโทรไปก็ไม่ค่อยรับโทรศัพท์บางทียามวิกาลติดต่อไม่ได้ตัดสินใจบุกไปที่บ้านแล้วปรากฏว่าไปเจอสามีอยู่กับผู้หญิงคนนึงแล้วผู้หญิงนางนี้อ้างว่าเอ้าก็ผัวพี่เขาอ้างว่าเขาหย่ากับพี่แล้วคุณอิ๋วเนี่ยบอกว่าตัวเองคบกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะเป็น10ปีคบกับผู้ชายคนนี้มาตั้งแต่ตัวเองเรียนอยู่ม.2จนกระทั่งเพิ่งจะแต่งงานกันคือ2555กลายเป็นว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เริ่มสงสัยจนกระทั่งตามตัวผู้หญิงคนนี้เจอทั้งที่เจ้าตัวยืนยันไม่เคยหย่าปรากฏว่ามีการปลอมใบหย่าส่งให้สาวคนที่2เพื่อให้เขาเชื่อว่าพี่เนี่ยเป็นโสดแล้วนะพี่ไม่ได้มีพันธะครอบครัวน่าจะใช้โฟโต้ช็อปอะแก้ชื่อหมดเลยไปเอาชื่อไปเอาใบหย่าใครมาไม่รู้และแก้เป็นชื่อตัวเองกับชื่อของคุณอิ๋วคุณวรัญญาและที่มันมีความแค้นมากกว่านี้คืออะไรรู้ไหมเจอแชทคุยกันโอนเงินให้ผู้หญิงหลายหมื่นเลยแล้วคุณอิ๋วบอกว่าลูกฉันกับเธอเนี่ยไม่เคยช่วยค่าเลี้ยงดูหรือดูแลลูกเลยนะคะตัวเองเนี่ยทำงานเปิดร้านทำเล็บส่งเสียดูแลลูก3คนผัวนี่เป็นข้าราชการนะเบิกค่าเล่าเรียนลูกได้ไม่เคยเบิกให้เลยไม่เคยเบิกมาคืนเพราะจริงๆมันทำได้เทอมลูกนี่เมียทำงานหาเองหมดแต่นี่โอนเงินให้ผู้หญิงใช้คือเขาปลอมเป็นทะเบียนหย่าออกมาเอาไปบอกผู้หญิงว่าเขาได้หย่ากับเราแล้วซึ่งทางเราไม่รู้เรื่องแต่คือผู้หญิงก็คือแชทมาบอกเราว่าเนี่ยพี่เขาบอกหนูว่าเขาเลิกกับพี่แล้วนะคะเขาเอาแบบฟอร์มจาก Google มาลูกก็ถามว่าแม่รักพ่อหรือเปล่าถึงแม่กับพ่อจะไม่รักกันแล้วแต่ลูกก็ยังสามารถรักพ่อได้เหมือนเดิมนะถึงเราจะไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวยังอยากให้แบบมารับลูกไปบ้างนะมาสนใจลูกบ้างนะคือแบบหนูอยากมีคำตอบให้ลูกอะว่าพ่อเขาไปไหนอะค่ะจำนวนเงินเยอะทำไมให้ลูกแค่นี้ถึงให้ไม่ได้แต่ทำไมกับคนอื่นถึงให้ได้เพราะลูกก็เป็นสายเลือดของเขาเหมือนกันแต่เขาคือแบบกับไม่สนใจใยดีแต่กับคนอื่นทำไมเขาถึงแบบอะไรก็ได้ดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์นะคะบอกว่ามันมีเรื่องของจริยธรรมทางราชการอันนี้คุณถือว่าเป็นชู้เลยจริงๆถ้ามันมีการฟ้องร้องกันซึ่งวันนี้มีหลวงเขาจะฟ้องแล้วด้วยโทษกักขัง30วันแล้วถ้าไปเป็นชู้หรือคบกับคนที่จดทะเบียนสมรสโทษสูงสุดคือปลดออกไล่ออกไม่พอวันนี้ใช้เอกสารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีในกรณีที่เขายังมีสามีเป็นตัวเป็นตนอยู่หรือเรียกก็ไปคบกันเป็นชู้โทษถึงปลดออกไล่ออกประเด็นที่2คือคดีอาญาใช้เอกสารปลอมนะครับก็มีโทษตั้งแต่จำคุกใน6เดือนถึง5ปี